สวัสดีครับพบกับนาคอสตอนที่10นะฮะตอนสุดท้ายของซีซั่น1แล้วนะครับมาเริ่มกันเลยนะฮะแน่นอนว่าหลังจากที่เมอร์ฟี่แล้วก็ฮาเวียร์เนี่ยได้เอาข่าวนะฮะการหายตัวไปของกิโก้แล้วก็สหายของเขาเนี่ยสื่อนะฮะก็ตีข่าวเกี่ยวกับคุกของเอสโคบาร์ที่แห่งนี้เนี่ยได้อภิสิทธิ์เกินกว่าที่คุกอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตัดกลับมาที่เมอร์ฟี่กับฮาเวียร์นะฮะก็กำลังฉลองไม่คิดเลยนะฮะว่ามันจะเป็นข่าวใหญ่ขนาดนี้นะฮะก็พากันดื่มเหล้านะฮะฉลองกับ CIA ตัดกลับมานะฮะท่านทูตนะฮะก็ขอเรียกเจอเมอร์ฟี่แล้วก็ฮาเวียร์นะท่านทูตก็บอกว่าฉันกำชับแล้วใช่ไหมว่าห้ามให้เรื่องนี้เนี่ยหลุดออกไปเพราะว่ามันไม่ดีต่ออเมริกาอะไรอย่างนี้นะฮะเขาจะมองว่าอเมริกาเนี่ยอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ซึ่งไอ้ประธานาธิบดีกาบิเวียเนี่ยก็ไม่ชอบข่าวนี้เหมือนกันเมอร์ฟี่ก็เลยสวนนะฮะบอกว่ามันไม่สนหรอกว่าใครจะเป็นคนทำนะแต่ข่าวมันหลุดออกไปแล้วนะฮะแล้วดูเหมือนว่าเราก็จะได้เปรียบด้วยท่านทูตเนี่ยก็รู้นะฮะว่า2คนนี่แหละนะเป็นคนทำเพราะว่ารูปภาพต่างๆเนี่ยก็2คนนี้คือเอางานมาเสนอไงนะฮะผ่านท่านทูตอยู่แล้วนะท่านทูตก็เลยรู้ว่า2คนนี้แอบปล่อยข่าวอย่างแน่นอนแล้วก็ท่านทูตก็สั่งลงโทษ2คนนี้โดยการพักงานอ่ะนะฮะตัดกลับมาที่ประธานาธิบดีกาบิเวียนะฮะก็ได้เห็นข่าวแล้วนะฮะก็รู้สึกไม่ดีต่อข่าวนี้เลยนะเพราะว่าไม่ได้มีอะไรดีขึ้นจากเรื่องนี้เลยแต่ผู้ช่วยของเขานะฮะผู้ช่วยของเขาเนี่ยตอนนี้ผมได้ชื่อมาแล้วนะฮะเขาชื่อว่าซันโดซันโดเนี่ยก็เลยบอกว่าจะเป็นการยุติการพักร้อนของเอสโคบาร์นะเราจะได้จับมันอีกสักทีตัดกลับมาที่เอสโคบาร์นะเอสโคบาร์เนี่ยก็ตื่นนอนในคุกนี่แหละนะแต่ชีวิตก็ดูเหมือนสังกตายนะฮะดูเหมือนไม่มีอะไรนะแล้วก็ได้เจอข่าวนะฮะว่าตัวเองเนี่ยเกี่ยวข้องกับการตายของไอ้กิโก้นะแล้วก็เพื่อนมันนะอีก2คนนั่นนะครับเขาก็รู้นะฮะชะตาตัวเองว่าจะเป็นยังไงนะฮะตัดกลับมาที่ประธานาธิบดีกาบิเวียนะฮะแล้วก็วอลลุ่มของเขาฮะก็ประชุมว่าจะเอายังไงดีนะเพราะว่ากาบิเวียนี่ก็บอกว่านะฮะเอสโคบาร์เนี่ยนะถ้ามันออกมาเนี่ยมันก็ต้องเริ่มวางระเบิดอย่างแน่นอนในทีมของท่านประธานาธิบดีเนี่ยก็ได้เสนอนะว่าเดี๋ยวปฏิบัติการนี้นะฮะจะให้นายพลอาริซานะฮะเป็นคนนำทัพนะฮะเพราะว่าตอนนี้กานิโยเนี่ยไม่อยู่แล้วนะโดนยุบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะกาบิเวียก็ถามว่าเขาเป็นคนเมดิยินหรือเปล่าใช่ครับเป็นคนเมดิยินกาบิเวียก็รู้ว่าโดนซื้ออีกแล้วแน่นอนเลยนะก็ทำหน้าเยเกไปแล้วก็อนุมัติปฏิบัติการแบบปรับปรุงคุกของเอสโคบาร์นะฮะตัดกลับมาที่เมอร์ฟี่นะฮะก็กำลังขับรถกลับบ้านพอมาถึงประตูทางเข้านะฮะก็โดนพวกแก๊งกาลีนะฮะลักพาตัวไปนะฮะตัดกลับมาที่เอสโคบาร์นายพลอาริซาเนี่ยนะฮะเป็นผู้นำทัพในการปฏิบัติการครั้งนี้ก็ได้เอาทหารนะครับมาปิดล้อมคุกของเอสโคบาร์นะฮะแล้วก็บ้านของเมียเอสโคบาร์ด้วยเอสโคบาร์ก็เตรียมพร้อมนะครับในนั้นก็มีอาวุธครบมือเลยนะไม่ว่าจะเป็นปืนสไนเปอร์นะฮะหรือปืนไรเฟิลซึ่งแบบคลังอาวุธโดยย่อยๆแล้วก็พวกลูกน้องเนี่ยก็เตรียมสู้นะทหารก็บอกว่าให้คุมบริเวณไว้รอบคุกถ้าใครออกมาหรือคิดจะต่อสู้เนี่ยก็จัดการมันได้เลยส่วนลูกพาโบเนี่ยก็กลัวพ่อจะตายนะฮะจะไปหาพ่อนะฮะบอกว่าเนี่ยพวกทหารเขาจะฆ่าพ่อนะเราจะต้องไปช่วยพ่อนะฮะแม่ก็บอกว่าลูกไปไม่ได้ลูกไปลูกก็จะตายเหมือนกันนะฮะตัดกลับมาที่เมียของเมอร์ฟี่นะฮะที่อยู่บ้านก็กลับมานี่ก็กังวลใจนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเมอร์ฟี่ไปไหนนะเห็นแต่รถจอดอยู่หน้าโรงรถนะฮะแต่ไม่มีคนอยู่เป็นย่าก็เข้ามานะฮะนะฮะมาถามเมียว่าเมอร์ฟี่โดนลักพาตัวยังไงนะฮะมาสอบถามก็บอกว่านะฮะอย่าพยายามคิดมากนะเมอร์ฟี่อาจจะไปแถวนี้ก็ได้อะไรเงี้ยนะฮะผมมั่นใจว่าทุกอย่างเนี่ยจะเรียบร้อยนะฮะตัดกลับมาที่พาโบเอสโคบาร์นะฮะก็เตรียมพร้อมครับมีการขัดปืนขัดอะไรนะลูกน้องก็มาถามว่าเราหนีกันได้นะมันมีทางออกหนีอยู่นะฮะแต่เอสโคบาร์บอกว่าฉันเบื่อที่จะหนีแล้วนะฮะฉันจะสู้แล้วก็มีบางคนก็อยากหนีนะบางคนก็อยากสู้นะไอ้นะครับตัดกลับมาที่เป็นย่านะเป็นย่าเนี่ยก็กำลังคุยกับ CIA นะฮะบอกว่าเนี่ยฉันคิดว่าเมอร์ฟี่เนี่ยน่าจะโดนลักพาตัวไปนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนลักพาตัวนะแต่ CIA ก็เสนอว่าอาจจะเป็นแก๊งกาลีหรือเอสโคบาร์นะแต่ถ้าเป็นเอสโคบาร์เนี่ยเขาน่าจะตายไปแล้วเป็นย่าก็เลยขอให้ CIA เนี่ยช่วยเช็คข้อมูลให้หน่อยเมอร์ฟี่หายไปไหนตัดกลับมาที่ประธานาธิบดีนะฮะกับซันโดนะก็คุยกันนะฮะเรื่องนายพลอลิซาเนี่ยนะฮะประธานาธิบดีเนี่ยก็ได้ส่งซันโดนะฮะไปลงพื้นที่นะฮะไปเจรจาไปดูนะฮะว่าไปจับเอสโคบาร์นะฮะแล้วก็นำตัวเข้ามานะฮะให้มารับโทษนะซันโดก็รับคำสั่งนะแล้วก็ไปตัดกลับมาที่เป็นย่านะฮะมาถาม CIA นะฮะ CIA ก็บอกว่าเนี่ยนะฮะไอ้ลักการหายตัวของเมอร์ฟี่เนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเอสโคบาร์นะตัดกลับมาที่คุกที่เอสโคบาร์อยู่นะซันโดก็มาถึงแล้วนะฮะก็เขาก็มาถึงเนี่ยก็เหมือนจะไม่มีการจับเอสโคบาร์เลยนะเหมือนมีการปิดล้อมเฉยนะฮะเขาก็เข้าใจว่าท่านประธานาธิบดีเนี่ยสั่งให้จับเอสโคบาร์แล้วนะแต่นายพลคนนี้ก็เหมือนยืนคุมเชิงเฉยๆนะฮะก็บอกว่ายังไม่มีคำสั่งให้จับอะไรอย่างเงี้ยนะซันโดก็เลยงงนะฮะก็เลยคิดว่าจะเข้าไปคุยกับเอสโคบาร์เองแล้วนายพลก็บอกว่าอย่าเข้าไปนะฮะไม่ให้เข้าไปนะฮะแต่ซันโดเนี่ยบอกว่าผมจะเข้าไปคุยกับเขาเองนะเราไปเจรจากันเองแต่ก็นายพลก็ห้ามไม่ได้นะฮะซันโดก็เข้าไปข้างในปรากฏว่าเข้าไปนะฮะก็เหมือนแบบอ้อยเข้าปากช้างเลยก็ซันโดก็มาบอกนะฮะบอกว่าจะพาตัวเอสโคบาร์เนี่ยไปคุกชั่วคราวนะที่โบโกตานะฮะแน่นอนว่าเอสโคบาร์มันไม่ยอมอยู่แล้วนะซันโดในตำแหน่ง
ก็คือรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมแค่รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมกูก็เคยฆ่ามาแล้วนะฮะไอซันโดเนี่ยก็หวั่นแล้วนะเพราะว่าแบบเออนะฮะแบบใจร้อนเองนะอยากเข้าไปเองนะฮะไม่รอกำลังเสริมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ซันโดก็บอกว่านะฮะคุณเนี่ยฆ่า2คนนั่นนะฮะแต่พาโบก็ปฏิเสธนะบอกว่ากูไม่ได้ฆ่านะไอ้พวกนั้นนะโกหกเพื่ออยากขายข่าวอะไรอย่างงี้นะฮะถ้าเขาอยากจะมาจับเนี่ยก็ให้ประธานาธิบดีเนี่ยมาพาออกไปเองในระหว่างที่ซันโดนะฮะกำลังจะเดินออกไปนะฮะก็ปรากฏว่ากาดของเอสโคบาร์เนี่ยนะฮะที่เป็นตำรวจเนี่ยก็ไม่ยอมให้ออกไปนะก็ปิดนะก็เราบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้มีโอกาสต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมทุกวันนะครับนะแน่นอนว่าก็จับเป็นตัวประกันแล้วนะตัดกลับมาที่เป็นย่ากับแล้วก็เมียของเมอร์ฟี่นะก็มาคุยกันเป็นย่าเนี่ยก็บอกว่าก็ไม่รู้นะฮะว่าจะไปต่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เมียของเมอร์ฟี่ก็ถามเป็นย่านะคิดว่าเมอร์ฟี่เนี่ยยังมีชีวิตอยู่ไหมนะฮะก็เป็นย่าก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็เมียของเมอร์ฟี่เนี่ยก็ด่าเป็นย่าไปฉาดหนึ่งนะฮะเหมือนจะไม่กระตือรือร้นในการตามหาผัวตัวเองเลยอะไรอย่างงี้นะฮะตัดกลับมาพวกทหารนะก็ยังไม่รู้นะฮะว่าข้างในเนี่ยโดนจับเป็นตัวประกันแล้วนะฮะก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันเข้าไปนานจังวะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซันโดก็ขอตกนะฮะบอกว่านะก็เอาไอ้ซันโดเนี่ยมาต่อรองนะครับบอกว่าเนี่ยให้พวกทหารเนี่ยถอนกำลังออกทันทีนะฮะไม่งั้นเราจะฆ่าคุณพาโบก็บอกว่านะฮะผมแค่อยากอยู่ที่นี่เงียบๆคุณก็ทำงานของคุณไปผมก็จะทำงานของผมไปนะฮะต่างคนต่างอยู่อะไรประมาณอย่างงี้นะฮะแล้วก็ซันโดเนี่ยนะฮะมันก็ได้ต่อโทรศัพท์สายตรงหาประธานาธิบดีเลยนะฮะก่อนในระหว่างนั้นประธานาธิบดีเองนะฮะก็รู้นะฮะว่าซันโดเนี่ยนะครับโดนจับเป็นตัวประกันแล้วนะฮะกำลังคุยกันแต่ในที่ประชุมด้วยกันเนี่ยก็เลยสั่งให้ประธานาธิบดีเนี่ยวางสายเดี๋ยวนี้เลยนะครับเพราะว่าไม่อยากให้เอสโคบาร์เนี่ยได้คุยกับประธานาธิบดีโดยตรงนะฮะเพราะว่าอำนาจการต่อรองเนี่ยจะอยู่ที่เอสโคบาร์ประธานาธิบดีต้องสั่งผ่านอีกคนหนึ่งไปนะในระหว่างนั้นก็ไม่ได้คุยกันจ้อยนะพวกในกลุ่มที่ประชุมนะฮะก็สงสัยนะฮะซันโดเนี่ยมันเข้าไปได้ยังไงนะมันคิดอะไรอยู่มันเดินเข้าไปนะอะไรอย่างเงี้ยล่ะแล้วคนที่เสนอนี่ก็บอกว่าอาริซาเนี่ยต้องมีเหตุผลนะที่ยังไม่จับเขานะฮะนะฮะไอคนที่เสนอทางอาริซาเนี่ยก็บอกว่านะเดี๋ยวผมจะให้หน่วยดัสนะฮะนำทีมเจรจาได้ตัวประกันก็หน่วยดัสอาจจะเป็นเหมือนหน่วยสวัสด์อะไรประมาณนี้แหละนะฮะแต่งตัวคล้ายกันเหมือนหน่วยพวกหน่วยสวัสด์นั่นแหละนะฮะตัดกลับมาที่เป็นย่านะฮะก็กำลังวิ่งวุ่นกับการหาตัวเมอร์ฟี่อยู่นะก็เข้ามาหาท่านทูตนะปรากฏว่าเข้ามาแล้วเป็นย่าก็ตกใจนะฮะปรากฏว่าเมอร์ฟี่เนี่ยนะฮะกำลังยืนดื่มนะกับท่านทูตอยู่นะฮะแล้วหนังก็จะตัดเข้าสู่ฉากอธิบายนะว่าเหตุผลที่เมอร์ฟี่ทำไมถึงถูกลักพาตัวมานะนะฮะคนที่ลักพาตัวของเมอร์ฟี่ไปก็คือกลุ่มแก๊งกาลีนั่นแหละก็พามาหาไอ้ปาโชนะฮะปาโชเนี่ยนะฮะก็ได้เสนอนะฮะเหมือนเชิงบังคับนะฮะบังคับให้เมอร์ฟี่เนี่ยร่วมมือกับพวกมันนะฮะแต่เมอร์ฟี่เนี่ยก็ไม่อยากร่วมมือหรอกนะปาโชเนี่ยนะฮะก็เลยใช้ไม้เด็ดนะฮะก็คือรูปของคนที่โดนยิงตายนั่นแหละที่เมอร์ฟี่รู้สึกผิดนั่นแหละนะฮะแล้วก็ครูบอกว่านะฮะถ้าเรื่องนี้นะฮะหลุดไปถึงหูรัฐบาลของโคลอมเบียเนี่ยนายอ่ะซวยแน่เพราะว่ารัฐบาลเราคงจะไม่สนับสนุนคนที่หนุนหลังฆ่าประชาชนโคลอมเบียอะไรอย่างนี้นะฮะผมก็สามารถคล้ายๆว่าแบบครูคุณได้จากรูปนี้เมอร์ฟี่ก็ถามสวนนะฮะคิดว่าเราจะทำงานร่วมกันได้เหรอนะนะฮะเมอร์ฟี่ก็ต้องร่วมมือฮะกับแก๊งกาลีซึ่งเมอร์ฟี่ก็ต้องยอมจำใจนะฮะต้องได้ร่วมมือกับแก๊งกาลีนะเพื่อจับตัวเอสโคบาร์พอมาถึงนะฮะก็คุยกันเป็นย่าก็ถามว่าเอ้ยคาโชเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะเขาก็ดูแลนายดีนี่มีค็อกเทลอร่อยๆแล้วก็ส่งกลับถึงสนามสถานทูตเลยเมอร์ฟี่ก็โมโหนะแล้วก็ผลักเป็นย่าติดกำแพงนะแล้วก็กล่าวหาว่าเป็นย่าเนี่ยเอาข้อมูลที่เด็กหญิงที่ยิงสาวที่ตายในผับให้กับปาโชนะฮะเป็นย่าก็เลยแบบบอกว่านะเป้าหมายเดียวที่ฉันยังอยู่ที่นี่นะฮะก็คือการจับตัวเอสโคบาร์นะและฉันยินดีจะทำทุกอย่างนะเพื่อจับเอสโคบาร์เมอร์ฟี่ก็สวนว่านะฮะนั่นไม่ใช่คำตอบเว้ยกูอยากรู้ว่าใครให้รูปนั้นไปแล้วก็เจ้าหน้าที่ CIA ก็เดินผ่านมาพอดีนะทำให้ทั้งคู่เนี่ยก็ต้องแยกจากกันนะฮะนะฮะตัดกลับมานะครับหน่วยรบพิเศษของประธานาธิบดีเนี่ยก็มาถึงแล้วนะมาถึงก็ระเบิดประตูเลยนะครับแล้วก็เตรียมเข้าชาร์จพาโบก็ดูนะฮะตั้งรับรอนะก็รู้ว่าน่าจะสู้ไม่ได้นะหน่วยรบก็เข้ามานะก็ยิงกันอุตลุดเลยพอพวกหน่วยพิเศษเนี่ยเข้ามานะพาโบเนี่ยมันก็หนีไปนะฮะแล้วก็ปล่อยซันโวเนี่ยนะฮะไว้นะฮะไม่เอาไปด้วยนะลูกน้องหลายคนของพาโบเนี่ยก็ตายครับหน่วยงานที่บุกเข้าไปเนี่ยก็โทรมาหานะฮะก็บอกว่าเนี่ยซันโวเนี่ยปลอดภัยแล้วประธานาธิบดีก็ถามนะครับแล้วเอสโคบาร์ล่ะนะปรากฏว่าเอสโคบาร์หนีไปได้นะแล้วตัดกลับมานะฮะเมอร์ฟี่ก็กลับมาเจอกับเมียก็กอดกันแล้วเมียก็แบบรู้สึกว่าแบบไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วนะฮะอยากจะกลับอเมริกานะก็ขอให้เมอร์ฟี่เนี่ยกลับอเมริกาด้วยกันก็กลัวความปลอดภัยของเมอร์ฟี่นะฮะเมอร์ฟี่ก็เลยบอกว่าที่นี่อ่ะโคลอมเบียเนี่ยคือบ้านเรานะฮะเมียก็แบบหัวเสียเลยนะเดินเข้าบ้านไปเลยแน่นอนว่าหลังจากที่เอสโคบาร์นะหนีไปได้นะก็มีข่าวลือต่างๆนะว่าสงครามเนี่ยจะกลับมาที่โคลอมเบียอีกครั้งอ่ะนะฮะแล้วตอนจบก็จบไปนะฮะก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับซีซั่นที่1ของนาโคก็ซีซั่น2เนี่ยจะทำเร็วๆนี้แหละนะที่จริงมันก็น่าจะเป็นเหมือนแบบเรื่องเดียวกันนะแต่
หนังอเมริกาเนี่ยเวลาจะตัดจบซีซั่นเนี่ยคือตัดอย่างนี้แหละตัดห้วนๆอย่างนี้แหละไม่ได้มีเหมือนเหตุการณ์เนี่ยมันต่อเนื่องกันเลยเดี๋ยวก็จะมาต่อเร็วๆนี้นะฮะซึ่งผมก็จะมีแผนทำนาโคเม็กซิโกด้วยถ้ายังทำไหวอ่ะโอเคนะฮะไปละนะขอบคุณนะที่รับชมนะครับจบแล้วนะครับ1ซีซั่นเตรียมพบกับซีซั่น2ในเร็วๆนี้นะครับสวัสดีครับ